ณรังสิมันคะครับกางเกงเนี่ยกะดึงให้ถึงข้อหอยเลยล่ะคะโอ้ยคุณไม่รู้อะไรครับกางเกงตัวเนี้ยแม่ซื้อให้ผมตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วผมไม่เคยใส่โชว์ใครนะคุณคนแรกเลยครับดิฉันว่าเก็บเข้าตู้อย่างเดิมดีกว่านะคะคุณมาอยู่บ้านผมเนี่ย3วันแล้วคุณเบื่อคนบ้านนอกอย่างพวกผมหรือยังครับใช่ฉันมาอยู่บ้านคุณ3วันแล้วเออฉันยังไม่เคยเห็นคุณอาบน้ำเลยนะคะอ๋อไม่หรอกครับบ้านผมก็ใช้น้ำมันเปลืองมากไม่ได้ครับเพราะบ่อน้ำอยู่ไกลบ้านผมก็ใช้ชุบน้ำแล้วเช็ดเอาครับใช่ใช่เนี่ยคุณทำแบบนี้นะทำให้ฉันนึกถึงเพื่อนฉันคนหนึ่งเลยค่ะทำอย่างคุณเลยหรอครับคุณวีใช่บางทีไปตีกอล์ฟกันนะคะเหงื่อนี่ซกทั้งตัวเลยเขาเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำเช็ดเช็ดแล้วก็ไปทำงานต่อเลยค่ะแล้วคุณอยู่บ้านผมเป็นยังไงบ้างครับผมก็พาคุณไปเที่ยวมาตั้งหลายที่แล้วเนี่ยก็ดีนะคะมาอยู่บ้านคุณสามวันอ่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าสามีความสุขมากๆเลยเพราะว่าสาได้ทำอะไรในสิ่งที่สาไม่เคยทำมาก่อนเลยมัวจะเป็นเด็ดพริกไถนาไปลอกท่อหักข้าวโพดมุงหลังคาโบสถ์อดอะไรพวกนี้ชอบมากเลยค่ะนี่คือเอ๊ะคุณยังไม่ได้ปีนต้นมะพร้าวใช่ไหมครับอุ๊ยยังเลยยังไม่ค่ะผมลืมไปเลยผมว่าจะชวนคุณไปปีนต้นมะพร้าวซะหน่อยครับอยากอยากมากเลยค่ะชอบมากเลยเป็นต้นมะพร้าวลุดขึ้นลุดลงลุดขึ้นลงสนุกดีค่ะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าคุณชอบที่นี่คุณจะอยู่นานๆก็ได้นะแต่ถ้าคุณอยู่อีกสักประมาณสักเดือน2เดือนนะผมจะให้คุณเนี่ยไปสนตะพายแล้วไถนาแทงควายบ้านผมเลยครับสัญญานะคะสัญญาสัญญาครับคุณคิดดูครับผู้หญิงคนนึงนะครับเกิดมาทั้งชีวิตแล้วได้ไถนาสนตะพายไถนาคุณนึกภาพดูโอ้ยคุณฉันจะร้อยถึงวันนั้นไม่ไหวแล้วนะคะครับคุณสนตะพายปุ๊บผมก็เคี่ยนคุณเคี่ยนให้คุณเดินไถนาขอบคุณค่ะครับก็ผมว่าคุณคงจะมีความสุขนะครับคุณต้องหากระดิ่งอันใหญ่มาห้อยฉันด้วยนะคะแต่โอ๊ยไม่ผมให้คุณใส่กระพวนเลยครับกระพวนเลยที่มันเจาะตรงจมูกป่ะคะนั่นแหละครับขอบคุณค่ะฉันนี่จะพาคุณไปเที่ยวกรุงเทพเอาไหมคะโอ๊ยผมว่าไม่ดีกว่าครับไม่คุณไม่อยากไปหรอนี่ถ้าเกิดคุณไปนะฉันจะพาคุณไปดูอนุสาวรีย์ไปมั้ยไปมั้ยฉันจะพาคุณไปขึ้นสะพานลอยเอามั้ยคะคุณเคยเห็นมั้ยสะพานลอยที่มันเอาไว้ข้ามถนนน่ะคุณครับฮะผมคนบ้านนอกนะครับผมไม่ใช่พวกคนป่านะครับที่จะไม่รู้จักสะพานลอยนะครับผมก็บ้านผมก็มีทีวีแต่ว่าผมเป็นคนบ้านนอกบ้านมันกันดารเท่านั้นเองจริงๆแล้วผมเคยเข้าไปแล้วครับกรุงเทพแล้วผมก็ไม่อยากไปอีกครับจริงๆอ่ะตอนเด็กๆผมก็มีฝันนะว่าผมอยากเป็นผู้ชายในเครื่องแบบอะครับจะถามคุณเหมือนกันนะว่าทำไมคุณถึงมาเป็นยามล่ะคะอ๋อมันมีที่มาครับฝันของผมอะตอนนั้นผมอยากเป็นตำรวจผมก็พยายามเรียนครับแล้วผมก็เข้ากรุงเทพเพื่อจะไปสอบตำรวจแต่ผมก็ไม่ได้เป็นตำรวจเพราะว่าตำรวจมันเท่นะครับคุณคิดดูเป็นตำรวจได้ตำแหน่งด้วยครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้เป็นตำรวจครับทำไมล่ะก็ผมสอบตำรวจไม่ได้ไงครับผมสอบตำรวจไหมคุณก็โง่สิคะก็เอาเรียกว่าฉลาดน้อยดีกว่าครับผมอยากฉลาดไหมคะอยากฉลาดไหมอยากฉลาดครับอยากฉลาดกินเกลือเยอะๆสิคะไม่เกี่ยวเลยเกลือครับอ้าวเพราะเกลือมันเป็นหนอนไงเอ้าแล้วหนอนมันฉลาดตรงไหนอะคะเอ้ามันเป็นหนอนหนังสือไงคะโอ้แต่ไม่เอาหรอกครับถึงแม้ผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ผมก็ได้เป็นยามอย่างน้อยผมไม่ได้จับคนร้ายแต่ผมก็ได้ตะเบ๊ะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับไม่ใช่แค่ตะเบ๊ะอย่างเดียวและผมจะได้พูดคำว่าครับผมนี่ครับเป็นคำที่ผมใฝ่ฝันที่สุดในชีวิตผมครับคุณคะไม่ต้องเป็นตำรวจคุณก็พูดครับผมได้นะคะไม่ได้ครับพูดธรรมดาไม่ได้เราต้องอยู่ในเครื่องแบบครับเรื่องของมึงฮะคุณมาริสาคือน้ำฝนอะไรคุณอันเนี้ยขันค่ะที่กรุงเทพเนี่ยบ้านสาเขาเรียกขันนะคะไม่ได้เรียกน้ำฝนทั้งกรุงเทพทั้งบ้านผมแล้วก็ที่ไหนเขาก็เรียกขันเหมือนกันแหละครับแต่ไอที่อยู่ในขันนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำฝนครับน้ำฝนน้ำฝนยังไงอะคะคือน้ำฝนนี่แหละครับเป็นน้ำที่เป็นหยดน้ำที่หล่นมาจากฟ้านะครับเป็นการก่อตัวของก้อนเมฆครับมันเกิดอุณหภูมิหนาแน่นนะครับทำให้เกิดก้อนเมฆอัดตัวหนาแน่นทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งและ
เสียสีบรรยากาศเลยหล่นลงมากลายเป็นน้ำฝนครับบ้านผมเรียกว่าน้ำฝนครับนี่เป็นอันว่าคุณมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับกรุงเทพกรุงเทพไม่มีฝนตกเลยหรอครับอุ้ยไม่มีมาหลายปีแล้วค่ะเอาล่ะครับโอ้ผมว่าอยู่บ้านนอกดีกว่าน้ำที่สะอาดครับขอบคุณค่ะอุ้ยนะครับขอบคุณครับคุณครับน้ำฝนครับคุณใส่เมื่อกี้คุณไปโดนมือคุณนะคะโอ้ยแม่โดนปุ๊บคันปั๊บเลยนะคะผมว่าคุณกินกินก่อนแล้วครับไม่ทราบว่าบ้านคุณกินยังไงอะคะน้ำฝนเอาละครับเดี๋ยวเอาเนี่ยคุณกินให้ดูก่อนได้ไหมคะกินยังไงคุณตั้งหลักกินนะครับคุณดูให้ดีนะครับคุณต้องกินทางนี้นะครับไม่กินทางนี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับทำไมถ้าคุณกินทางเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะหกนี่นะคะครับครับค่อยๆกินนะครับนี่นี่โอ้โหฉันว่าแล้วเชียวอ้าวรู้สึกตั้งกินตั้งกินใจยังไงก็ไม่รู้พี่รังสีมันนี่พี่มีคนอื่นจริงๆด้วยอะหยุดพูดเลยหยุดพูดเธอมีความคิดหรือเปล่าเนี่ยฮะฉันหาสกปรกขนาดนี้ยังมาแย่งฉันอีกเหรอเวลาคนอย่างฉันโกรธเนี่ยรังมันจะแตกซ่านเธอรู้ไหมมาเรียกอะไรคะฉันเรียกลมปานแกต้องเจอท่าสุดท้ายของฉันเสือคาบดาบมันก็เจ็บแทนอ่ะดีดเบาๆไม่ได้แกก่อนบ่ายคลายเครียดเธอเล่นอะไรกับเธอในตัญญาทำมาทำไมเนี่ยก็ไหนเธอบอกเธอไปทำงานตะวันออกกลางแล้วไงนี่จะบ้าอะไรกันฉันไม่ไปขายน้ำมันนะแล้วเธอกลับมาได้ยังไงเนี่ยก็ฉันเนี่ยไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วฉันก็รู้สึกตะหงิดใจว่าพี่อ่ะจะต้องนอกใจฉันเดี๋ยวฉันก็เลยรีบกลับมาโอ้โหนี่นอกใจฉันจริงๆด้วยอ่ะคุณไม่เคยบอกฉันมาก่อนนะว่าคุณมีแฟนแล้วอ่ะจริงๆแล้วครับมันไม่ใช่แฟนผมหรอกครับนางจันยาเนี่ยจริงๆครับมันเป็นเพื่อนผมไม่ใช่พี่อ่ะเป็นเพื่อนพ่อฉันในเรื่องในเรื่องก็ในเรื่องแหละพี่เป็นเพื่อนพ่อฉันแล้วฉันก็ได้รู้จักกับพี่นั่นแหละคือตอนเด็กๆครับผมบังเอิญไปเผลอโดนมือมันเข้าอ่ะมันก็เลยทึ่งท่าหาผมเป็นแฟนมันเนี่ยนี่เรื่องเป็น14ปีนะฉันบอกแกตั้งกี่ครั้งว่าแกไม่ใช่แฟนฉันนี่ฉันก็บอกพี่แล้วไงว่าประเพณีบ้านฉันน่ะใครจับมือฉันต้องดูแลฉันไปตลอดชีวิตนี่มันแกอะไรของแกเนี่ยตั้งเลยเอาเร็วผู้จัดการคุณจูดี้ไปไหนดีนี่คุณดีพงเอาคุณพงผู้จัดการมีอะไรครับมาบ้างทำไมเนี่ยบอกเขาสิผู้จัดการก็ฉันจะรีบมาบอกแกสิว่าตอนเนี้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรครับไหนแกลองเล่าให้ฉันฟังดิอ๋อคือมันอย่างนี้นะครับผมน่ะพาคุณมาริสาน่ะหนีมาที่บ้านผมแล้วก็เว้ยมันไม่ใช่ต้องเล่าให้ผมฟังสิคือมันอย่างนี้จ้าเรื่องอะไรครับตอนนี้นะประชาชนในตำบลในอำเภอในจังหวัดแล้วก็ในหมู่บ้านแล้วก็กิ่งอำเภอเขารู้กันหมดแล้วรู้ว่าอะไรอ่ะว่าแกกับมาริสาเนี่ยมาอยู่ที่นี่นี่ไงเห็นไหมเขารู้ได้ยังไงอ่ะอีเพื่อนตัวแสบเนี่ยสิจะไม่ให้ซีมาทีนางพงเนี่ยมันคาบข่าวไปบอกพวกนักข่าวมันเห็นยังไงโทษทำไงดีสาจะให้จะตบมาเลยไหมโอ้ยยาตอนนั้นเนี่ยช็อตเงินเธอช็อตฉันไม่ไหม้เหรอนี่ไม่เป็นไรนะฉันไม่โกรธเธอหรอกที่เธอคาบข่าวไปบอกน่ะฉันเข้าใจอ่ะเธอคงจะเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหมใช่ว่าแต่ว่าเธอต้องการเอาเงินไปทำอะไรหรอจะเอาเงินไปซื้อบัตรเติมเงินซื้อบัตรเติมเงิน60บาทนี่นะโอ้โหครับคุณอย่าไปทำเขาเลยครับแต่ว่าเขาอย่าเลยครับอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาเลยใจไปแล้วอย่าถ่ายครับอย่าถ่ายครับจะถ่ายได้ก็ถ่ายไปเลยนะคะแต่ขอฉันเนี่ยเคลียร์ไอ้รังแคนี่ก่อนค่ะอะไรนะจะขอดอะไรนักหนาเล่าก็ผมบังไม่ให้เขาถ่ายไงครับคุณข่าวข
่อนนะไอ้พวกปาปาและซี่เนี่ยฉันไม่ชอบจริงๆเลยทำไมเธอจะมาถ่ายเรื่องอะไรไม่ถ่ายได้ยังไงครับข่าวเด่นข่าวดังแบบเนี้ยผมพลาดไม่ได้อยู่แล้ววินักแสดงสาวที่โด่งดังมาพบรักกับรปภ.ลังแค่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงจะดีเนี่ยไม่ได้ถ้าถ่ายไม่ได้ไม่ได้ก็ผมต้องถ่ายถ่ายฉันเลยถ่ายฉันเลยฉันจะถ่ายก็ถ่ายรวมๆกันเพราะพวกฉันก็เป็นเพื่อนคุณมาริสาเหมือนกันไม่ใช่ฉันจะเป็นผู้จัดการเอาลงหน้าเหมือนเดิมจะถ่ายฉันด้วยเมื่อกี้ฉันเพิ่งตอบคำถามมาริสาไปไม่ได้ถ่ายฉันไม่ได้ถ่ายกับคุณกาบนี่จะถ่ายฉันก่อนมาดูเลยมาดูเลยให้ได้ยินก็หูสองใบเห็นแก่ลูกตาสองเม็ดเต็มๆเลยเป็นไงนี่ดาราจ่ายมา 1,000 นี่ไปเลย 1,000 จ่ายยังไม่เสียดายเลยนะไม่เสียดายหรอกทำไมเงินแค่พันเดียวเอ้าทำไมไม่เสียดายเอ้าดิฉันก็ได้ตั้งหลายพันเพราะฉันไปพนันกับแม่ค้าที่ตลาดว่าที่นี่มีดาราอยู่ยิ่งสิตายแล้วตายแล้วโอ้ยมากันยกใหญ่เลยโอ้ยอะไรมาริสาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะตายหอมไปเถอะไปเถอะอยู่แน่แน่เลยอ่ะโอ้โหแล้วคุณรังสิมันล่ะโอ้ยรังสิมงรังสิมันปล่อยมันเถอะนี่ตอนนี้เอาตัวรอดก่อนเถอะพวกชาวบ้านแห่มันก็เต็มแล้วจริงเหรออยู่เล่นแน่แน่คุณรังสิมันฉันต้องไปกรุงเทพก่อนนะคุณนะแต่ว่านี่เก็บนี่ไว้เก็บนี่โอ้ไม่ไหวแล้วครับแค่นี้ผมก็ใช้ไม่หมดแล้วครับไม่ใช่นี่คุณเก็บสิ่งนี้ไว้นี่คืออะไรอ่ะนี่อะไรครับผ้าเย็นผ้าเย็นเอาให้เขาทำไมล่ะเอาไว้เขาเช็ดตัวค่ะนี่ไอ้เรื่องให้ผ้าเช็ดหน้านะคุณนี่แหละเหมือนกันโอ้โหไปเถอะนะคุณต้องซื้อคุณต้องมาหาผมนะครับไปจ้าไปจ้าด้วยตามไปเลยไปเลยก็เป็นไปได้ไม่บอกคุณมาริสาถ้าคุณไม่กลับมาผมจะไปหาคุณเองป่านนี้นางเอกยังไม่มาอีกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะขอโทษทีนะคะพอดีมาช้านิดนึงรถมันติดอะค่ะอีกกองนึงก็ปล่อยคิวลากยากเอาไม่เป็นไรมาก็ดีแล้วเริ่มถ่ายกันได้เลยเริ่มถ่ายเอ้าแล้วไม่เปลี่ยนชุดอะไรครับชุดนี้ใช้ได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเหรอคะแล้วบทแล้วคะบทแล้วคะบทนะไม่ต้องจำเป็นต้องมีนี่อยู่ในหัวสมองมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวสิคะแล้วฉากนี้เล่นยังไงอะคะเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณขยับไปยืนตรงนี้ค่ะคุณเป็นนางเอกคุณยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผู้ร้ายนะเขาจะเข้ามาแทงคุณแล้วคุณก็ตายเฮ้ยเดี๋ยวสิคะพุ่งกลับเป็นนางเอกจะตายได้ยังไงอะคะตายฉากนี้แต่ไปเกิดใหม่ฉากหน้าตายซ้ำตายซากอย่างนั้นแหละค่ะเข้าใจไหมค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะเร็วหน่อยเร็วหน่อยทำงานเร็วหน่อยเอาออกมาดิออกมาดิเนี่ยคุณน่ะออกมาเอาไปขยินซับเหรอคะไม่ต้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นมันนี่เนี่ยไฟพร้อมกล้องพร้อมนักแสดงพร้อมเอากล้องมาไฟมาทำไมไม่ถ่ายอ่ะเอ้าตอนเมื่อกี้บอกว่าไฟมากล้องมาไงเฮ้ยไฟมากล้องมาหมายความว่าพร้อมถ่ายได้เลยเอ้าอย่าไปรู้เหรอที่หลังอ่ะพูดให้เคลียร์ด้วยดิไปเข้าที่เลยได้อู้หู5 4 3 2แอคชั่นคัทโอ้โหคุณเป็นนักแสดงภาษาอะไรเนี่ยฮะอารมณ์นี่นะมันต้องดึงมาจากข้างในเนี่ยจากกระเพาะขึ้นมาอกออกมาถึงคอแล้วเดี๋ยวสิครับจากกระเพาะหรือกระเพาะเยี่ยวหรอคะพลังไงการแสดงต้องออกมาทั้งพลังออกมาจากนี่จากกระเพาะดึงจากข้างในขึ้นมาดึงออกมาที่ดวงตาเนี่ยคนจะฆ่าคนที่คนต้องกลัวดูหน้าคนก่อนกลัวเข้าใจไหมแสดงที่ตีนหน้าต้องกลัวต้องอิมโพไวต์ตัวเองให้เต็มที่อิมโพไวต์ด้วยอิมโพไวต์แปลว่าอะไรคะจำเข้ามาไปที่หน้าเล่นที่หน้าเขาจะมาฆ่าต้องกลัวเข้าใจแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวดูขออีกทีนะคะโอเคเอาให้ดีนะคะน้องขานะภูมิกับเขาเดี๋ยวเขาโมโหเอานะโอเคพร้อมนะคะพร้อมค่ะ3 2 action ฮันโอฮันนี่พังผมสั่งตอนไหนให้คุณขยับเนี่ยฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคุณไม่ต้องขยับเลยเนี่ย2ขานี่นิ่งตรงเนี้ยเล่นที่หน้าอย่างเดียวกลัวเนี่ยเลยคือเนื้อตัวนี่ไม่ต้องขยับเลยแสดงแต่สีหน้ากลัวเนี่ยข้าอย่างเดียวเลยตอนนี้เริ่มกลัวพุ่มกลับแล้วค่ะพร้อมนะคะ5 4 3 2 action คัทเช็คเทปเช็คเทป
ช็คเทปเช็คเทปครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับผมต้องการแค่นิดเดียวเท่านี้เมื่อกี้เขายืนได้อารมณ์มากเลยเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ถ่ายแล้วหรอคะคุณแสดงได้เนียนมากได้อารมณ์มากนิดเดียวผมต้องการนิดเดียวแต่ที่เห็นนะเมื่อกี้นางเอกยังไม่ทันกระพริบตาเลยนะคะสื่อที่ดวงตาผมมองปุ๊บใช้ได้เลยนิดเดียวพอเอาอย่างนั้นเหรอคะใช่โอเคพอแล้วพอแล้วใช้ได้เลยใช้ได้เลยค่ะแล้วถ่ายซีนอะไรต่อไปครับเดี๋ยวเอาเป็นฉากอะไรครับฉากเริ่มซีนเลยดีกว่าพระเอกยังไม่มาเลยนัดกี่โมงคะเนี่ยอะไรป่านนี้ยังไม่มาพระเอกโอ้ยไม่ถ่ายเลยเดี๋ยวคุณสามาเนี่ยใครเนี่ยแล้วมาทำไมเนี่ยขอโทษคือเป็นเพื่อนกับสาครับผมจะแนะนำไม่รู้จักเลยครับผมเป็นยามครับสาคิดถึงจังเลยอ่ะคือฉันกำลังถ่ายหนังอยู่นะเดี๋ยวเธออย่าเพิ่งมากวนได้ไหมบอกไปก่อนแล้วกันนะขอฉันทำงานก่อนคุณสาครับคุณจะไปสวนตะไคร้ถ่ายนาได้ยังครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะใครอยากดูนะหลบไปอยู่หลังกล้อง